มึงยิ้มแบบนึงพี่แซมยิ้มอีกแบบนึงมึงก็ยิ้มแบบเด็กๆแซมก็ยิ้มแบบผู้ใหญ่พี่แซมเขาจะยิ้มแบบไปเที่ยวเรือสนุกไหมไม่แย่แล้วแกไปยิ้มอยู่หลังเลยอย่างนี้พี่แซมเนาะพี่แซมเป็นอย่างเงี้ยฉันนั่งยิ้มลำพังหัวเราะลำพังเลยเดี๋ยวเราขายมาเอามาขายมาถามมาตอบเอาอย่าลืมนะคะกระปุกเล็กนะคะ2กระปุกสองกระปุก25นะคะกดได้เลยที่ตะกร้านะคะส่วนกระปุกใหญ่รสฮันนี่เลมอนที่แน็กชอบอันนี้นะ49บาทเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นรสชาติอื่นก็จะ25บาทเท่านั้นถูกมากกดได้เลยนะจ๊ะจะมีแซมมูกินมะขามมีแซมกินมะขามอร่อยไหมแซมไปครับกินแล้วอร่อยดีเฮ้ยอร่อยรสน้ำผึ้งอร่อยมากฮันนี่เลมอนฮันนี่เลมอน49บาทกดที่ตะกร้าเลยนี่คือรสที่แน็กชอบนะคะเป็นฝาเค้าเรียกฝาอะไรฝาเหลืองป่ะฝาเหลืองค่ะ49บาทเท่านั้นรสฮันนี่เลมอนแต่ว่ารอเดอร์25บาทแป๊บๆๆใครเป็นแอคเตอร์ยืนก่อนแป๊บใครเป็นพวกครูกำลังหันไปแบบเด็กป่วยที่ไหนวะอันเธอจะเข้ากล้องให้ดูหน่อยเหรอป่วยที่ไหนไม่รู้ข้าวเดี๋ยวเขาเรียกว่าเด็กป่วยที่ไหนอันเธอไม่ยอมขึ้นจากน้ำดูดิแต่งหน้าป่วยโคตรเหมือนน่ะดูดิคือวันแรกไปเที่ยวใช่ไหมอันเธออะลงน้ำอะลงน้ำตั้งแต่ทะเลจะบอกว่าสิ่งที่ผมเห็นคืออะไรรู้ไหมมันเห็นเหมือนตอนเด็กไม่เคยไม่ยอมลงน้ำตอนเด็กคืออะไรรู้ไหมมีเรื่องหันหลังก่อนหันหลังก่อนเออเราค่อยๆหันหน้ามาไปดูนะลงน้ำตรงนี้อ่ะดูไปไปหาหมอไปหนึ่งวันมี24ชั่วโมงอาร์เธอร์อยู่ในน้ำเป็นแล้ว25ชั่วโมงนะคะผมจะบอกให้ว่ามันเหมือนผมตอนเด็กมากมันเหมือนผมตอนเด็กคือแบบรู้ไหมว่าเวลาผมไปไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือน้ำตกเลยผมจะไม่ขึ้นจากน้ำแล้วไม่ขึ้นแต่สิ่งที่ผมรู้ตอนโตคืออะไรรู้ป่ะเราว่ายน้ำเป็นการทะเลแล้วอยู่ไม่ได้แบบตอนเด็กแล้วตอนเด็กเนี่ยผมจะว่ายออกไปหลายคนนึกว่ามันตื้นเนี่ยผมเป็นผมไปลอยอยู่ครึ่งชั่วโมงน่ะไม่ได้ตื้นนะครับกลางทะเลนั่นน่ะอย่างลึกมากเลยลึกเลยคือดำไม่ถึงก็คือนู่นแล้วปวดหัวก็คือผมจะบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยคือผมจะว่ายน้ำผมเป็นคนที่เวลาไปถึงทะเลเนี่ยตอนกลางคืนจะตอนไหนก็ได้เนี่ยจะเป็นคนที่ออกลอยตัวไปไกลมากชั่วโมง2ชั่วโมงนั้นลอยไปแบบตรงๆสุดๆเลยแล้วก็ไปลอยอยู่นั่นอีก 2-3 ชั่วโมงแล้วก็ลอยกลับว่ายกลับว่ายกลับแล้วก็พักว่ายกลับก็พักรวม4-5ชั่วโมงอยู่ในน้ำมันลอยอยู่นั่นน่ะแล้วก็พอกลับมันก็ผิดที่ไปเยอะแต่บอกเลยว่าล่าสุดไปอ่ะลองที่จะปูโทรศัพท์ผมก็ลองว่ายไปกลางทะเลพอว่ายไปกลางทะเลลอยได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแม่งเออให้กลับไม่ได้แน่เลยผมทำไมอ่ะมันเหนื่อยมาตอนเด็กเยอะมากด้วยอ่ะเด็กมันยังมีแรงเนาะคือแบบไม่ไหวจริงพอแก่แล้วแล้วแบบเมื่อวานไอ้ก่อนมันไปลอยตัวกลางทะเลก็คือเป็นเล่นมาซะแบบเดินยังจะไม่ไหวเลยยังจะว่ายไปกลางทะเลไกลคนเดียวก็ยังไม่ได้ในตัวลากนี้มาด้วยไงไปคือผมแบบไปกลางทะเลคนเดียวไกลๆเลยอ่ะโหไม่ไหวครึ่งชั่วโมงก็ไม่ไหวแล้วเพราะว่ายกลับก็ต้องอีกครึ่งชั่วโมงเลยแตงเห็นนะค่ะไปอยู่กลางทะเลไปลอยอยู่ใช่ป่ะแตงก็รู้ว่าน้ำตื้นๆแตงก็เลยว่ายไปมั่งแล้วก็ลอยเสร็จพอลงปุ๊บหัวนี่ไปเลยก็หายไปทั้งตัวเลยอ่ะทั้งเรือหรอไม่ใช่มันแค่เลยไป10เมตรก็จมมิดแล้วลึกสิตรงเวลาผมไปเล่นต้องมีไม่ต่ำกว่าเป็น10 20เมตรอ่ะมันต้องรอขึ้นซ้ายเหรอเป็นช่วงรอทําไมด้วยเข้ามาสิมันเป็นช่วงเย็นแล้วมันเป็นช่วงเย็นแล้วน้ํามันขึ้นมาแล้วไงแต่ว่าตอนแรกตั้งเล่นเมื่อตอนบ่ายแต่ก่อนไม่รู้พี่ซันทันเปล่าแต่ก่อนนาฬิกาผมทุกตัวต้องวัดความลึกของน้ําได้ผมเป็นโรคนี้เลยว่าคือนาฬิกาผมอ่ะตอนนั้นผมจอกผมใช้ยอดสวอตแล้วคือทุกตัว
ต้องวัดความลึกของน้ำได้วัดได้ถึง200เมตรแล้วผมว่าจะเอาหินอะลงไป20 10 16เมตรปุ๊บกดไม่ไหวปวดหูก็จะดีดขึ้นมาก็คือแบบจะเกาะหินนึงเดินเดินเล่นก่อนลงแบบลึกตัวเปล่าแล้วผมลงเป็น10 20เมตรสบายๆนะเพื่อนแต่ว่าพอตอนโตตั้งแต่แก้วหูทะลุมาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยลองลงไป6เมตรโอ้โหขึ้นมาเป็นไงล่ะปนทั้งวันน่ะคือแก้วหูที่มันเคยทะลุแล้วมันกลับมาปกติไม่ได้แล้วเสียใจมากคือแบบขึ้นมาพวกแบบปวดหูปวดหัวตึบๆๆๆเลยก็คือนั่นน่ะมีความสุขมีความสุขตอนเด็กแต่ตอนโตก็ไม่ไหวแล้วไม่เป็นไรใช้ชีวิตมาคุ้มแล้วที่มีชีวิตรอดมาทุกวันนี้ได้เก่งมากให้อายุถึง30ได้ก็เก่งแล้วใช่มั้ยคิดเหมือนกันใช่มั้ยจริงคิดมาตลอดเอาถังไอ้อาเธอร์ถังที่เอาไว้ดำ30นาทีให้อาเธอร์มันสูบลมเข้าไม่ได้สักนาทีนึงมันต้องสูบนานหน่อยสูบนานๆๆอะไรเงี้ยถึงจะลงไปเล่นได้30เขาแบบว่าเวลาเขามีหลานอ่ะเขาก็ซื้อตุ๊กตาให้หลานเลยซื้ออะไรอันนี้ซื้ออะไรให้บอกไปซื้ออะไรถังดำน้ำซื้อถังดำน้ำซื้อมอเตอร์ไซค์วิบากซื้อมอเตอร์ไซค์วิบากให้แต่กี่ขวบจิ๋วแบบเล็กแต่แบบเล็กสองล้อน้ำมันนะตั้งแต่สองขวบก็คือจับขับหมดแล้วแล้วดูหน้าเลยไม่ไรก็ทำได้ไม่ได้กูไม่รู้ควรจำไว้นะไอ้เน็กเนี่ยโตมาถึง31เนี่ยได้เนี่ยถือว่าไม่น่าเชื่อโชคช่วยไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อมันใช้ชีวิตแบบสุดกราฟไปแล้วโชคช่วยและจังหวะที่แน็กมาเดินขาเปี้ยตอนเมื่อกี้กลับมาพูดกับมันบอกว่ามึงร่างกายไม่เหมือนเดิมแล้วนะถือว่าร่างกายไม่เหมือนเดิมแล้วนะกล้วยทอดกล้วยทอดไม่สิ่งที่ผมจะบอกให้อย่างนึงมีหลายคนนะครับที่ติดตามยี่ห้อนี้อยู่ย่ออะไรแตงยี่ห้อสารัตค่ะมีตั้งแต่1982ไปได้แล้ว12ปีแล้วทุกคนผมจะบอกให้ว่าผมมั่นใจว่าหลายคนชอบเยอะมากอันนี้อร่อยมากจริงผมไม่รู้จะอธิบายยังไงว่ามันอร่อยมากจริงต้องขอคำยืนยันจากคนทั่วไปดูว่ากล้วยที่ยัดไส้มะขามเนี่ยรสชาติมันไม่แปลกเลยเขาทำออกมาได้แบบว่ากลมกล่อมแล้วคือรสชาติดีมากๆจริงเพื่อนๆใครเคยชิมแล้วอร่อยจริงคอมเมนต์หน่อยสิอ่ะผมกล้าพูดก็คือคุณหยุดเคี้ยวไม่ได้อร่อยจริงพี่เต้ากินมากกล้วยยัดไส้มะขามอ๋อรู้แล้วที่ปักหมุดให้เราใช่ไหมคะอ่ะเธอลองอ่ะปักหมุดให้ด้วยนะคะรู้แล้วว่าที่เขาหอมเพราะว่าเขาหอมกลิ่นมะพร้าวนะคะเขามีมะพร้าวเป็นส่วนผสมอ่าเพราะว่ากลิ่นที่มันกระเด้งมาไอตูนเคยกินยางกล้วยแค่มะขามอร่อยอร่อยมากเลยอันนี้อร่อยจริงมีเท็กซ์เจอร์อร่อยจริงกล้วยนะแล้วก็ความหนึบนุ่มเหนียวหอมไหมของมะขามไออันเนี้ยคือบอกอร่อยเฮ้ยอร่อยมันดูไม่น่าจะเข้ากันแต่มันแบบอร่อยแม่มาจริงสารัตโกแม่เคยแม่ค่ะแม่ดิวแม่ชอบแน่อร่อยจริงแม่ชอบแน่ช่วยกล้วยทอดพี่ต้องชิมด้วยไปตามดูให้เขาดูคือผมไม่รู้ว่าจะพูดไงว่าอร่อยจริงอร่อยจังอร่อยแบบอร่อยมากมีกลิ่นหอมควันเทียนนะคะที่น้องแนนได้กลิ่นมันคือหอมควันเทียนใช่ใช่ใช่แม่ทานอยู่ป่ะโฟกัสทานอยู่แหมมีคนมาขอเนี่ยมันจะขายดีเปิดปุ๊บหมดปั๊บไม่แปลกแต่รสชาตินี้อร่อยผมอร่อยคุณต้องได้กินหุ่นจะอธิบายถูกพี่แซมชิมหน่อยอร่อยไหมคะเดี๋ยวพี่แซมจะพึ่งไปเติมมาด้วยไออร่อยไหมพี่หวานหอมอร่อยแล้วเขายิ้มเลยแล้วสมองอร่อยอ่ะพี่แซมอร่อยไหมผมถามจริงกินได้ไหมเนี่ยอุ้ยแม่ชอบเลยนะสุอร่อยกลับมาซ้ำนะคะเอาจริงนะถ้าผัดจากไอ้มะขามเม็ดๆอ่ะไอ้เนี่ยอร่อยคืออยากกินเนี่ยทั้งวันก็คือเป็นไฮไลท์อ่ะจริงคือตั้งกินที่บ้านเนี่ยผมบอกว่าถ้าเทเรียกว่ากล้วยเบ็ดแตกก็ได้เทใส่จานมาสวยๆให้พูดใช่มันคืออร่อยเลยแล้วซองอยู่ไหนซองอย่างสวยเลยใช่แพ็คเกจก็สวยนะคะบรรจุแบบฉีกซองง่ายนะนี่ยังไม่แกะนี่เลยเปิดทีเดียวก็หมดแล้วอ๋อนี่เขาเขียนว่าอกควันเทียนเลยตัวเนี้ยปื้อไปกินไปทำงานไปเพลินแป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมดนะกรอบกรอบกินเวลาแบบนั่งดูหนังอยู่ที่บ้านกับแฟนเนี้ย นั่งดูซีรีส์กับแฟนเนี้ยก็ถึงกอดไว้เกาหลีกอดไว้อันนี้ต้องเอากลับไปแล้วแล้วเดี๋ยวจะเอาไปลองนั่งกินดูซีรีส์กับกาเมนอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรคะคือหุ่นสเลนเดอร์เหรอไม่นี่คือคนผลิตเขาหุ่นแบบนี้อันนี้คืออ๋ออย่าถามสิอันนี้ก็คือสิ่งที่อร่อยทุกคนซองมันดูดีมากๆเหมือนซองที่อยู่แบบตามสนามบินอันนี้ยังย้ำเหมือนเดิมแพ็กเกจจิ้งเขาดูสวยมากเอาเป็นของฝากหรือจะเอาไว้กินเองก็ได้นะคะเพราะว่า
หน้าตามันดีมากทุกคนแล้วมันอร่อยสุดๆไปเลยอ่ะรับประกันเลยว่าถ้าเอาไปให้คนอื่นกินหรือลองกินเองอ่ะมันต้องว้าวมากๆเพราะว่าดูแบบเป็นอะไรที่ดูไม่น่าจะเข้ากันได้กล้วยกับมะขามแต่พอกินแล้วมันอร่อยมากมีคนหาไม่เจอบอกว่าอยู่ตะกร้าไหนมีคนอยากรู้กี่ตะกร้าไหนนะคะนี้คือมันอยู่ในตะกร้าเซตที่รวมกับอีกตัวที่เป็นสารัตโกะอ๋อสารัตโกะรวมอยู่ในสารัตโกะนะคะมะขามโคตรแซ่บรสดั้งเดิมแล้วก็มีตัวกล้วยแล้วก็อีกอันนั้นก็จะเป็นถุงกล้วยแต่ตอนนี้มันหมดไปแล้วไงที่จริงอ่ะมันมีแต่ว่ามีคนกินหมดไปแล้วนะคะแต่มันอร่อยจริงๆทุกคนลองสั่งไปกินดูนะคะแล้วก็จะมีแบบที่เป็นในเซตของปากกาฮาค่ะแบบนี้อ๋อทุกคนมันเป็นวีแกนมันเป็นวีแกนมังสวิรัติทานได้นะคะเออเป็นวีแกนด้วยมันอร่อยขนาดนี้มั้ยใช่ไหมมันอร่อยจริงๆอร่อยจริงทุกคนอร่อยจริงแบบอร่อยจริงหนาวเหรอแอร์อะไรวะบางวันก็หนาวบางวันก็ร้อนในห้องนู้นสิห้องใหม่อ่ะโคตรหนาวเลยนี่ถ้าเปิดมันก็จะเป็นมะขามคุณแบบแอร์ห้องใหม่นี่เด็กมันเปิดเท่าไหร่จะเป็นองศาผมก็บอกก่อนไม่ว่าจะเป็นสตูหรือห้องนั่งรอห้องอะไรคือผมมันเป็นโรคเปิดแอร์16แล้วลมแรงสุดเพราะว่าผมเป็นคนที่นอนอ่ะห้องนอนผมต้องเปิดแอร์16องศาตัวใหญ่แล้ว2ตัวแล้วคือเอาผ้าพันแค่หัวแล้วก็นอนหนาวสั่นอยู่นั่นแหละแต่เป็นโรคที่เป็นอย่างเงี้ยคือนอนตื่นมาบางทีเท้าอ่ะขยับไม่ได้พี่นึกออกปะอ่ะหาพี่ซันเดตแต่ก่อนเวลาแกล้งเพื่อนที่บ้านทำไงรู้ป่ะทำไงอ๋อรีโมทแอร์ไปซ่อนคือมันหนาวแอร์ตัวมันเย็นจนแบบพื้นมันเหยียบยังไม่ได้มันเย็นแบบไอกระจกบ้านผมนี่ขึ้นเป็นไอเย็นหมดชอบซ่อนรีโมทแอร์รู้แล้วว่าโลล่าได้ใครมาเออได้ฉันนี่แหละหลานคนเล็กโลล่าเป็นไรไม่รู้ชอบเอารีโมทไปซ่อนทั้งทีวีทั้งแอร์นี่เหมือนกันเลยนี่ตอนเด็กชอบดูไอ้พวกหนังอะไรนั่นละครจับวงชอบเอารีโมทไปซ่อนทุกคนอย่าเพิ่งรอมาค่ะรอมาได้1อาชิราซังมะขามช็อกโกแลต49บาท1ได้1โอ้โอ้ย1ได้1 49บาทเป็นช็อกโกแลตนมเบเกอรี่เกรดคือเกรดสำหรับทำเบเกอรี่เลยนะคะใช้ช็อกโกแลตเอ้ยช็อกโกแลตช็อกโกแลตอะไรล่ะช็อกโกแลตนมอย่างดีตะกร้าปักตะกร้าด้วยนะคะมีตะกร้ามั้ยคะอ๋ออันนั้นรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงค่ะรอแป๊บนึงตะกร้ากลับไปที่กระปุกเล็ก1กับ1ก่อนนะครับ1ได้1กระปุกมาแล้วครับกระปุกเล็กอะไรนะคะ1ได้1 25บาทเท่านั้นนะคะโอ้โห25มาแล้วมาแล้วสต็อกมาแล้ว1ได้1 1ได้1อันนี้นะคะมีรสนึงที่แดงบอกว่าเผ็ดดีก็คือรสหม่าล่านั่นเองนะน้ำซุปหม่าล่าน้ำซุปหม่าล่าแล้วก็มีพริกทอดหม่าล่าอยู่ในนั้นพริกทอดหม่าล่าไม่เผ็ดลองดูไม่เผ็ดเลยแดงบอกไม่เผ็ดเลยไม่เผ็ดแต่วิญญาณเกือบหลุดไม่เผ็ดเลยแต่อร่อยจริงนะคะแซ่บสำหรับคนแซ่บนะเสียบเป็นไงใช่คือแท้จะมันหยุดไม่ได้ใช่ไหมใช่เอออันนี้มันคือแบบของที่มี texture นะคะอย่าเพิ่งลองกลับมานี้ก่อน1ได้1นะคะ25บาทเท่านั้นนะสุดคุ้มสุดปังอะไรอะขำอะไรกันคนท่านเบานี่อ๋ออะไรการ์ดมีการ์ดรู้แล้วการ์ดไอ้การ์ดมันท่านเบานะครับผมจะบอกไว้ก่อนในที่สุดมันไปละมันก็แบบมีกลิ่นปุ๋งอยู่แถวนี้ไปละกลิ่นปุ๋งอ่ะกลิ่นแบบขมขมหน่อยงั้นมึงไปมาปิดก่อนมากินปิดก่อนมาปิดก่อนกลิ่นแบบขมคอหน่อยอ่ะมาก่อนวันเล็กวันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ใช้สแตนด์อินไม่ได้ใช้ตัวแสดงคือผมต้องออกมาพร้อมกลิ่นเลยใช่มั้ยขมคอมั้ยขมคอมั้ยกลิ่นมันก็แบบของผมหน่อยกลิ่นแบบออร์แกนิกอ่ะออร์แกนิกธรรมชาติอ่ะผมต้องเล่นเด็กคือผมจะบอกก่อนละผมจะบอกก่อนว่าการเหตุใจพูดได้วันนี้นะผมจะบอกก่อนว่าผมขอบคุณทุกคนมากที่คอยติดตามผมต้องจริงว่าขอบคุณทุกคนจริงๆที่ติดตามแล้วก็ต้องบอกขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันอุดหนุนต้องแต่ต้องบอกก่อนอีกอย่างนึงว่ามะขามยี่ห้อนี้ขายดีมากๆอยู่แล้วแล้วก็มีหลายคนเนี่ยรู้จักกันมากมายแต่ว่าสิ่งที่วันนี้ผมแบบอยากให้เพื่อนๆได้รู้คือเขามีหลายรสชาติมากมีเยอะมากมีเยอะจนผมมักงงด้วยว่าวันนี้มีมะขามรสช็อกโกแลตด้วยแต่อร่อยทำถึงทุกอันไม่ว่าจะเป็นกล้วยทำถึงยัดไส้มะขามนี่ก็คืออร่อยใส่ไส้มะขามอร่อยจริงกัดการันตีอร่อยจริงกัดกระเด็นโอ้ยก้าวถึงใบกันยังไม่หยุดกินมะขามเลยตามไปซื้อต่อกันได้เลยนะครับผมที่ TikTok เฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะคะ
เป็น MVP อยู่หรือเปล่าสารัตนะคะอยู่ข้างบนนะคะกดติดตามได้เลยนะคะฝากติดตามสารัตด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดโปรดีๆได้คือว่าจบไลฟ์นี้นะฮะคุณเดินเข้าไปในร้านสารัตครับอะไรนะสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อซื้อได้เลยแต่ว่าไปตามจะไปตามซื้อได้เลยนะคะที่ติ๊กต๊อกสารัตค่ะแต่ในไลฟ์นี้ก็จะได้ราคาพิเศษใช่รีบซื้อรีบจ่ายเงินเลยก่อนที่จะลงไลฟ์เดี๋ยวอีกไม่เกิน5นาทีเราจะลงไลฟ์กันแล้วนะคะแป้งกลับไปชบุรีเลยป่ะคะวันนี้ให้ชบุรีใครอยู่ที่ชบุรีแป้งแป้งอยู่เดี๋ยวป้าเขาเป็นเจ้าของสวนมะขามไงเขาจะไม่ชบุรีเก่าไม่พวกคุณรู้ไม่ได้มันเป็นความลับกลับไปหาพี่สารัตแล้วก็น้องอาชิระแล้วก็อาจารย์ทั้งพ่อและแม่ของไอ้การ์ดทำไมมึงยืนตรงไม่ได้ฮะการ์ดขายของมึงยืนตรงๆมึงเพื่อนี่เป็นไดมอนด์มาอีกแล้วนะครับปึ้งการ์ดอะไรมันดีเลยพูดมาเหรอตัวมะขามน้ำผึ้งเนี่ยอร่อยมากผมต้องบอกว่าเป็นรสที่จี๊ดจ๊าดมากกว่า9 บาทนะคะฝาเหลืองกระปุกเหลืองนะคะกระปุกเหลืองเหมือนเสื้อเรา49บาทอร่อยจริงแต่ถ้าเกิดว่าป้าแตงชอบรสบวยนะบวยแซ่บบวยแซ่บจี๊ดจ๊าดเจ้าแรกของประเทศไทยมะขามหวานเพชรชบูรณ์ป้าแตงเตะก็อิ่มอร่อยจังเลยอร่อยจังเลยซื้อเลยดีมากมากกัดเป็นไงตอนนี้ตัวบิดละตัวมันบิดละปล่อยไปปล่อยไปทำไมท้องร้องแบบอึดไม่ใช่ท้องร้องแล้วตอนเนี้ยกรุ๊ป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 เป็นเพื่อนพี่ปูไปขอตัวนี้ค่ะตัวนี้จาก299ตอนนี้เหลือ279เองลดอีก20 บาทค่ะอร่อยมากใครจะอร่อยใครจะซื้อเลยนะคะเพราะว่าราคานะตอนนี้คือถูกที่สุดแล้วก็เป็นของฝากของขายดีมากๆเลยค่ะจาก299เหลือ279เองค่ะหนูบอกให้ว่าเขาเรียกว่าอะไรผมชอบกินรสช็อกโกแลตอร่อยจริงนะช็อกโกแลตเขาใช้ช็อกโกแลตนมนะคะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยอ่ะเหมาะกับเด็กๆด้วยนะอร่อยจริงเพื่อนมาเป็ดมาไปก่อนอร่อยจริงนะตอนนี้พี่โปรรีบกดรีบซื้อมาแม่แตงมาขอบคุณทุกคนอีกทีนึงกันขอบคุณทุกคนจริงๆแล้วเดี๋ยววันไหนแตงกับแนงกับซ้อมร้องเพลงให้ดีก่อนเดี๋ยวมาจัดคอนเสิร์ตกันรอเสียงดีขึ้นก่อนเมื่อวานไปซ้อมร้องเพลงเกือบตายเป็นยังไงบ้างคะเป็นไงร้องไปทำไมคุณไปซ้อมร้องทำไมล่ะคอนเสิร์ตอะไรคะมีคอนเสิร์ตครับผมหนุ่มหนุ่มหนุ่มสาวสาวสาวยี่ห้ายี่ห้าที่นะคะที่แน็กที่ศูนย์เศรษฐกิจแน็กวันที่มึงไปคอนเสิร์ตอ่ะกูมีงานไลฟ์กูมาไลฟ์บ้านมึงได้ไหมได้ได้เลยใครห้ามอ่ะไอ้ขอกันตึงหน้าเลยไม่การบอกด้วยขอยืมทีมงานมึงด้วยได้ไหมขอยืมทีมงานได้ไหมขอเลยมาแล้วแสดงใจดีมีตัวแล้วพอไลฟ์ปุ๊บทำไมมันเหมือนใบเนาะพี่การทำไมเอฟซีมก่อนกูนี่หว่าใช่กูแย่งเขาว่าใช่พี่การได้เป็นพี่ที่น่ารักมากน่ารักการนี่อย่าลืมเจอไหนด้วยขอใช้ไฟเขาด้วยตั้งแต่ขอยืมทุกอย่างเปรียบเสมือนบ้านตัวเองนี้เลยละกันขอให้ได้อายุ19นันการอายุ9ตอนนั้นพี่ซันอายุ19ผมอายุ9ขวบเจอนั่นแหละพี่ซันนี่คือไปกับผมทุกที่ใช่ไหมเอ้ยไม่ได้ซันอายุ17เองตอนนั้นพี่ซัน17คือไปตกปลาไปอะไรคือไปกันหมดลำบากแค่ไหนไปหมดพี่ซันน่ารักอยู่นั่นเด็กแล้วใช่ตั้งแต่เป็นฉันน่ะพี่ซันพี่ซันมาขายมะขามเถอะตามแม่ขายต่อก็บอกว่าวันนี้ผมขอบคุณมะขามจริงไม่ขอบคุณเจ้าของมะขามเป็นขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับผมที่ให้พวกเราแล้วก็เอ้ยกูก็เริ่มมาแล้วว่ะแล้วขอบคุณเอาเงินกันเยอะมากเงินกลับเข้าไปก่อนเงินปึ๊บมือหายใจเข้าลื้นๆปึ๊บแล้วมันจะออกมาปิดนิดเดียวแล้วมันจะอะไรได้ของกินเพื่อนเออมันได้ของอร่อยมันแค่เคาะประตูก๊อกก๊อกไอ้ภาพที่ผมคิดว่าจะร้องคงร้องเพลงก่อนเก็บไว้ก่อนดีกว่าตอนเนี้ยต้องไปฮะแล้วเดี๋ยวเราแต่งเตรียมซ้อมเพลงมาเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวมาเปิดคอนเสิร์ตกันได้ค่ะเปิดคอนเสิร์ตให้สนุกให้มาป่ะเนี่ยมาหลายคนรอนะเว้ยเออได้ๆต้องมีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตอะไรอ่ะวันไหนคอนเสิร์ตฟรีอ่ะแบบมึงไม่ได้อะไรอ่ะเออได้ความรักจากเพื่อนเออได้เจ๊ปูอยากเจ๊ปูก็ต้องเตรียมเพลงมาเต้นด้วยนะฮะเตรียมเซ่มันมีการขั้นการร้องไม่ได้ก็เป็นแดนเซอร์อ่ะพี่แซงก็ต้องโชว์สิ่งที่พี่ถนัดบ๊อบมาเล่ไม่ใช่ก็โชว์วิธีตาหวานยิ้มไม่ทันยิ้มวิธียิ้มที่ถูกต้องปติงก็ให้โชว์หัวเราะแบบธรรมชาติมาวันนี้ผมขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันตั้งกี่ชั่วโมงเนี่ย2 ชั่วโมงครึ่งแล้วเข้าในกี่โมง2 ทุ่ม2 ชั่วโมง44ส
่องจะ3ชั่วโมงแล้วอ่ะขอบพระใจทุกคนมากๆเลยขอบคุณมากทุกคนจริงผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งแม่งมาจริงใช่ก๊อบเปิดประตูขอบคุณมากขอบคุณทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขเจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็อย่าลืมนะครับจบไลฟ์ปุ๊บใครเดินไปห้างไปอะไรนะร้านสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อแล้วก็สั่งซื้อได้เลยหยิบเข้าไปเลยกินอร่อยหลายรสชาติอร่อยแน่นอนวันนี้ใช่ค่ะอร่อยจริงค่ะสาวบอกเลยให้นี่ปุ่มอะไรวะแล้วกดปิดก่อนเฮ้ยอะไรอ่ะนั่นปุ่มอะไรอ่ะเรื่องไม่ใ